ใครอยากได้ยกให้ฟรีพญานาคยาว10เมตรแต่ต้องมาขนไปเองทุกทิศทั่วไทยวันที่13สิงหาคม2567 1:03 น.ใครอยากได้ยกให้ฟรีพญานาคยาว10เมตรแต่ต้องมาเอาไปเองเจ้าของอาคารพาณิชย์เมืองขอนแก่นประกาศลงโซเชียลคนสนใจเป็นจำนวนมากวันที่12สิงหาคม2567เพจผีแม่บ้านที่รักฮาวายสปิริตโพสต์ภาพรูปปั้นพญานาคและตึกอาคารพาณิชย์ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นพร้อมข้อความระบุว่าหาบ้านให้พญานาคใหญ่มากมาหาวิธีขนไปเองพิกัดขอนแก่นตรงข้ามเซ็นทรัลคนเช่าเก่าไม่ยอมพาน้องไปด้วยภายหลังเพจดังกล่าวโพสต์ลงในโซเชียลมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากทั้งเมนเอาฮาและต้องการที่จะรับกลับไปจริงๆรูปปั้นพญานาคดังกล่าวตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพสายขอนแก่นอุดรธานีฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพบว่าเป็นตึกอาคารพาณิชย์2คูหา4ชั้นครึ่งเคยทำเป็นคลินิกเสริมความงามชื่อดังมานานร่วม2ปีโดยตั้งรูปปั้นพญานาค9เสียนได้ด้านหน้าตึกความสูงประมาณ2เมตรความยาวประมาณเกือบ10เมตรสีทองและพบว่ามีเสียนเล็กของพญานาคหักลงมา1เสียนโดยเจ้าของตึกติดป้ายประกาศให้เช่าพร้อมทิ้งเบอร์โทรไว้ในป้ายคุณอุ้ยอายุ34ปีเป็นแอดมินเพจเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่าตนเป็นสะใภ้ของครอบครัวเจ้าของอาคารพาณิชย์ดังกล่าวซึ่งประกาศหาคนมาเช่าต่อหลังจากคนเช่าเดิมย้ายออกไปแต่ไม่ได้นำรูปปั้นพญานาคไปด้วยโดยปล่อยให้เป็นทรัพย์สินของทางเจ้าของผู้ให้เช่าแต่เนื่องจากมีขนาดใหญ่และไม่รู้จะทำอย่างไรจึงโพสต์ข้อความพร้อมภาพดังกล่าวลงไปเพื่อหาคนมารับรูปปั้นพญานาคขนาดความสูงเกือบ2เมตรและความยาวประมาณ10เมตรไปโดยให้ฟรีแต่ต้องมาเคลื่อนย้ายเอาไปเองหลังจากที่โพสต์ลงไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและขอรูปปั้นพญานาคตนนี้ไปเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่ได้ตกลงมอบให้ใครต้องรอคุยรายละเอียดอีกครั้งสำหรับคนที่ต้องการแต่ยืนยันว่าให้จริงและให้ฟรีโดยที่ผ่านมาไม่ทราบว่ามีในเรื่องความเชื่ออะไรเกิดขึ้นหรือเพราะเป็นของครอบครัวทางสามีเป็นเจ้าของปล่อยเช่าตนเองจึงมาช่วยประกาศปล่อยเช่าตึกอาคารพาณิชย์และประกาศหาคนที่จะรับพญานาคไปขณะที่นางนิตยาแก้วมาศอายุ70ปีเจ้าของอาคารพาณิชย์เปิดเผยทางโทรศัพท์ว่าเปิดให้เช่าตึกในราคาเดือนละ 40,000 บาทภายหลังจากผู้เช่าเดิมซึ่งเป็นหมอย้ายออกไปและลงประกาศตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆรวมทั้งติดป้ายเอาไว้ให้กับผู้สนใจติดต่อเข้ามาในส่วนของรูปปั้นพญานาคนั้นคุณหมอซึ่งเป็นผู้เช่ารายเดิมได้บูชามาตั้งไว้เป็นเวลาร่วม2ปีตั้งแต่มาเช่าทำคลินิกที่ผ่านมาก็เห็นมีการสักการะบูชาเป็นประจำแต่ในรายละเอียดอื่นๆนั้นตนเองไม่ทราบมากนักต้องรอคุณหมอมาทำการย้ายรูปปั้นออกไปเพียงอย่างเดียวเพราะเป็นเจ้าของภูมิธรรมเผยนายกรัฐมนตรีให้พรรคร่วมรัฐบาลสบายใจคดีวันที่14สิงหาคมชี้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมการเมืองวันที่12สิงหาคม2567 20:01 น.ภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีเผยนายกรัฐมนตรีให้พรรคร่วมรัฐบาลสบายใจคดีวันที่14สิงหาคมชี้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมวงถกแกนนำไม่กังวลเมื่อเวลา 18:20 น.วันที่12สิงหาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล
ได้มีการพูดคุยถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดี40สว.ร้องถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมหรือไม่ว่าในวันที่14สิงหาคมนี้ไม่ได้มีความกังวลโดยนายกรัฐมนตรีให้พรรคร่วมรัฐบาลสบายใจและให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้มีความกังวลอะไรเรื่องนี้ใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่มีอะไรน่ากังวลให้กระบวนการยุติธรรมทำไปตามหน้าที่ชื่นชมนายนพประธานพาราลิมปิกชุดนักกีฬาทันสมัยใส่ใจกระทั่งทินปารีสเกมวันที่12สิงหาคม2567 13นาฬิกาชาวเน็ตแห่ชื่นชมคณะกรรมการพาราลิมปิกซึ่งมีรอทอนายนพพิรมภักดีนั่งแท่นประธานออกแบบชุดพิธีเปิดสวยทันสมัยใส่ใจกระทั่งทินนักกีฬาการแข่งขันโอลิมปิกเกมปารีส2024ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามสตาร์ดเดอฟรองสนามกีฬาแห่งชาติในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีความจุ 80,000 ที่นั่งเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาและจะเข้าสู่การแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคมลบ 8 กรัมย.02567ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเช่นเดิมโดยนักกีฬาพาราลิมปิกไทยคว้าโควต้าเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด79คนปิดฉากยิ่งใหญ่ปารีสเกมทอมครูซโรยตัวรับธงสุดเท่นำขึ้นเครื่องสู่ LAพาราลิมปิกไทยเปิดตัวชุดร่วมปารีสเกมดึงนักกีฬาเสนอไอเดียในการออกแบบนักกีฬาพาราลิมปิกเกมของไทยเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในปีนี้หลังจากเปิดตัวชุดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024โดยทำงานร่วมกับแบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทย PIPATCHARA และได้รับเสียงชื่นชมถึงดีรอทอในยนพพิรมภักดีเป็นประธานยังได้รับเสียงชื่นชมจากการใส่ใจในการออกแบบพินให้นักกีฬาอีกด้วยนอกจากนี้โซเชียลยังมีการพูดถึงประเด็นความแตกต่างในการจัดสรรงบประมาณให้นักกีฬาระหว่างนักกีฬาโอลิมปิกและนักกีฬาพาราลิมปิกอยากให้รัฐบาลสนับสนุนให้มากกว่านี้และอยากให้คนไทยสนใจนักกีฬาพาราลิมปิกให้มากขึ้นเช่นกันที่มาพาราลิมปิกไทยแลนด์ไทยพาราแอทเลท